พักเก้าไกลเอาเรื่องมาตรา112ไปใช้ในการหาเสียงพักเพื่อไทยก็เอาเรื่องโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทไปใช้ในการหาเสียงคือต้องแยกนะเดี๋ยวคุณช,ชมสับสนคือกรณีหาเสียง112สเนี่ยสายยกแต่ที่ที่โดนสู่กระบวนการเนี่ยมีร้องยุบพ,พักอยู่เนี่ยเป็นพฤติการ เป็นพฤติการ์แต่อันนี้ในเรื่องของการขึ้นเวทีด้วยพฤติการ์การเสนอแก้กฎหมายด้วยค่ะไม่ใช่หาเสียงไม่ใช่หาเสียงแต่อันเนี้ยคือกรณีที่เขาไปร้องว่ากกตทําผิดใช่แต่ยกคําร้องไปก็คือกกตก็พ้นข้อกล่าวหากันไปส่วนอีกหนึ่งอันของพักเพื่อไทยคือเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทที่เอาไปใช้ในการหาเสียงตอนนั้นจําได้ใช่ไหมคะว่าพอใช้หาเสียงก็คือเชิญชวนประชาชนว่าเอามาเรียกพักนะและพักจะมีโครงการนี้นโยบายนี้ก็มีคนไปร้องต่อกกกตค่ะ บอกว่าอ,อ๋อขออภยัยมีคนไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญค่ะบอกว่าขอให้สารมินิจฉัยว่าการกระทําของพักเพื่อไทยที่เอาเรื่องนี้มาใช้หาเสียงหวังว่าจะให้คะแนนตัวเองเลือกตั้งได้มาแต่มันไม่ได้มาเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนน่าจะเป็นการกระทําที่มาซึ่งขออํานาจโดยไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญและมีพฤติการยินยอมให้ในายทักษิณชินวัตรชี้นํากิจกรรมของพักการเมืองทําให้การใช้เสรีภาพ ในการจัดตั้งพักการเมืองไม่เป็นไปตามกฎหมายด้วยและเขาก็มองไปอีกนะคะว่ากรณีนี้มันเป็นการชี้แหล่งที่มาของเงินรายได้ในการจัดทำดิจิตอลวอลเล็ตที่ไม่ชัดเจนมันเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่และก็ยังมองอีกว่ามันมีหลายประเด็นหลายข้อที่เขาร้องมองอีกว่าการกระทําของนายเศษฐาทวีสินในฐานะนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดิน แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อที่จริงอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลวอลเล็กับประชาชนอันนี้ก็มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่าและก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการแต่งตั้งบุคคลที่ขาดคุณสมบัติไปดารงตําแหน่งรัฐมนตรีด้วยเอ๊ะอันนี้ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่งางไรแรงหรือเปล่าก็กล่าวหามาหลายๆเรื่องอจนกระทั่งศารลรัฐธรรมนูญและก็อภิปรายมาเห็นแล้วตามข้อที่จริงคําร้อง คำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอและยังไกลเกินกว่าเหตุที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ถูกร้องทั้ง4กระทำการใดๆที่เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองนี่อันนี้ชัดเจนนะฮะในเรื่องของดิจิตอลก็เลยไม่รับคำร้องเอาไว้พิจารณานะคะค